สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งบ้านสกับครับในช่วงนี้นะครับโปรแกรมสกับเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเลยนะครับวิศวกรสถาปนิกผู้รับเหมาช่างหรือคนทั่วไปเนี่ยเริ่มหันมาใช้โปรแกรมสกับกันมากขึ้นครับก็เลยองค์ความรู้นะครับบางครั้งเนี่ยบางทีมันขาดไปนะครับหลายคนศึกษาเนี่ยบางทีนึกไม่ออกว่าเชฟนั้นสร้างยังไงเชฟนี้สร้างยังไงเพราะว่าบางทีนะครับหนังสือหลายอย่างเนี่ยบางทีไม่ได้อธิบายไว้ว่ามันทำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองอธิบายนะครับการขึ้นรูปทรงแปลกๆอย่างนี้นะครับด้วยคำสั่งง่ายๆเลยนะครับคำสั่ง scale นะครับแล้วก็คำสั่ง push pull เท่านั้นเองนะครับลองมาดูนะครับว่ามันทำได้ยังไงนะครับเชฟพวกนี้โอเคครับรูปแรกเลยนะครับรูปทรงอย่างนี้นะครับทำยังไงดูนะครับวิธีการครับง่ายมากกด R หรือสี่เหลี่ยมนะครับลากขึ้นมาจากนั้นกด P นะครับ push pull นะครับตรงนี้นะครับ P push pull นะครับเมื่อสร้างเฟซมาแล้วก็ดึงขึ้นมาโอเคครับต่อไปในส่วนที่สี่เหลี่ยมบนตัวนี้จะต้องเล็กกว่าด้านล่างถูกไหมครับเพื่อเป็นเชฟนี้ถูกไหมครับเราใช้คำสั่งนะครับดับเบิลคลิกนะครับที่เฟซตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกและกดเป็นกำลังสเกลตรงนี้ครับสเกลสเกลกดสเกลหรือตัว S สิงคโปร์นะครับ S นะครับเราสามารถจะดึงนะครับได้เลยเห็นไหมครับดึงทุกด้านได้กด S ดึงนะครับแต่การดึงนะครับบางครั้งนะครับถ้าเราอยากให้มันอะไลเมนต์กับเซนเตอร์นะครับให้มันดึงผ่านศูนย์กลางนะครับให้มันสเกลผ่านศูนย์กลางเนี่ยให้เรากดคอนโทรลค้างไว้กด S นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็สเกลครับเห็นไหมครับจบเลยง่ายๆหรือใช้คำสั่ง move และ M นะครับแล้วก็กดลงตามแกนน้ำเงินซะเราสามารถปรับได้เลยเห็นไหมครับง่ายดายมากนะครับตรงนี้จบแล้วต่อไปครับเชฟแปลกๆอย่างเช่นรูปทรงตรงนี้นะครับทำยังไงดูนะครับเริ่มแรกกดวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเหมือนเดิมนะแล้วก็เราก็กด S scale ครับดึงด้านนี้นะครับให้รีออกมาจากนั้นกด P push pull ครับดันขึ้นโอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วต่อไปครับกดคำสั่ง offset นะครับตรงนี้นะครับ offset ง่ายๆเลยครับเพิ่มง่ายๆครับแล้วก็ offset ออกไปนิดนึงครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้คือทริคครับกดไปที่ face นะครับ1 2ดับเบิลคลิกนะครับแล้วกดคำสั่ง move ครับหรือ m move นะครับ m หรือ move คลิกแล้วดึงขึ้นครับปกติการดึงขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเรากดคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นนะครับมันจะเป็น unfold to นะครับมันถ้าดึงขึ้นอย่างนี้ได้เลยครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับต่อไปกด offset ครับ f อีกทีนึงและเราก็กดนะครับ p push pull ขึ้นไปเอาละครับผมเติมเฟสที่1ตรงนี้นะครับเติมเฟสเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นเฟสด้านในเอาละเดี๋ยวเราจะทริมนะครับฟิลเลตหน่อยนะครับตรงนี้ทำยังไงดูนะครับกด F หรือ Offset ครับ Offset เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็กด F หรือ Offset นะครับครับ Offset เข้าไปนิดนึงครับจากนั้นกดที่ผิวนะครับกดคำสั่ง Move ครับดึงลงเห็นไหมครับดึงลงนิดนึงเดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งก่อน Delete นะครับคลิกขวาก็ได้นะครับ Erase แล้วก็กดที่ขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปครับคำสั่งตรงนี้นะครับเสาทำยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะครับคำสั่งเสาตรงนี้เสาตรงนี้นะครับต้องใช้คำสั่งที่เรียกว่า scale นะครับคำสั่งเรียกว่า scale ซึ่งค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงแต่ไม่ยากเกินไปนะครับร่วมกับ push pull นะครับด้วยคำสั่ง control ลองมาดูกันเลยครับผมกดสี่เหลี่ยมนะครับ Rแล้วผมก็ push pull ขึ้นเดี๋ยวเอาสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสหน่อยโอเคครับกด P push pull นะครับแล้วก็ push pull อีกแต่ในขณะ push pull นะครับถ้าผมกด control ค้างครับมันจะสร้างเฟซใหม่ขึ้นมาให้เราผมก็ control ไปเรื่อยๆ control เห็นไหมครับมีขีดหมายบวก control เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจากนั้นมานะครับผมก็เลือกไปที่ขอบนะครับตรงนี้ครับเลือกด้านนี้นะครับแล้วกด scale ครับ S หรือ scale แล้วก็ดึงในขณะดึงผมกดคอนโทรลค้างไว้ครับเพื่อให้มันอะไลเมนต์ตรงกลางแล้วเราก็ได้เลยทันทีครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยและนี่เทคนิคนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับกด S scale แล้วกดคอนโทรลเห็นไหมครับง่ายๆเลยรูปทรงแปลกๆอย่างนี้เราก็สามารถทำได้ถ้าอยากเติมแล้วก็ลงมานิดนึงกดคอนโทรลกดคอนโทรลนะครับแล้วเราก็กด scale แล้ว S scale ครับดึงคอนโทรลค้างไว้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองดูกันครับต่อไปครับรูปทรงอย่างนี้ครับแปลกๆอย่างเช่นแนวเครื่องบินตัวถังเครื่องบินนะครับตัวอะไรครับเคิร์ฟเนี่ยทำยังไงดูนะครับเราก็ใช้วงกลมเหมือนกันครับวงกลมและ P push pull P push pull ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ
ันอยู่ที่เรานะครับอยากให้เป็นยังไงโอเคจะได้มานะครับเราก็ใช้คำสั่งเหมือนกันครับกด scale ครับเทคนิคนี้บางทีหลายคนมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าทำยังไงกด scale นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็กด scale แล้วก็ดึงจริงๆเราควรเอาแบบเข้ามาด้วยนะครับเพื่อจะเช็คว่ามันตามแบบหรือเปล่านะครับเพื่อเวลา scale ไปแล้วเนี่ยเราเอาภาพมาดูนะครับว่าขอบเขตของการ scale เนี่ยมันแค่ไหนผมทำให้ดูนะครับตัวอย่าง scale นะครับกด scale ดึงเข้าไปนะครับกด scaleเห็นไหมครับง่ายดายมากนะครับต่อไปครับกด scale ครับอีกประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจะได้ชิ้นงานขึ้นมาละเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปสุดท้ายครับข้องอจุดดีครับข้อลดนะครับเยื้องศูนย์ดูนะครับกดก็คือกด c p push pull นะครับจากนั้นกด p push pull อีกทีครับแต่กดคอนโทรลค้างไว้โอเคไหมครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปครับ scale เหมือนกันเลยไหมครับ scale แล้วก็ดึงลงมาด้วยคำสั่งนะครับตัวน้ำเงิน move นะครับดึงลงมาโอเคครับจากนั้นมานะครับเราสามารถที่จะกด move ครับตามขอบด้านบนตรงนี้นะครับไปตามแกนต่างๆได้ตามแกนแดงเห็นมั้ยครับถ้าเรากดชิปค้างไว้ครับมันจะล็อกแกนเห็นมั้ยครับแล้วเราก็มาล็อกกับขอบข้างล่างตรงนี้ครับให้มันตรงกันถูกมั้ยครับล็อกได้หมดเลยล็อกของข้างล่างนี้กดคลิกแล้วกด p push pull ดันเข้าไปเห็นมั้ยครับเราก็ได้ข้อลดแล้วอย่างรวดเร็วเลยนะครับและนี่คือทริคนะครับในการทำงานนะครับขึ้นเชฟแปลกๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ